ูความสูงของเขานะคะโอเคผมก็ไม่ฝันมันจะเกิดขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ยักษ์ใหญ่มากนะครับชื่อต้นเสียงนะครับตอนนี้เราก็จะลองโอบดูนะฮะว่ามาเลยค่ะมาโอบกันใช่กี่คนโอ้ไม่ใช่โอบต้นไม้โอบต้นไม้เราจับมือกันจับมือกันจับมือต่อกันไปจับมือต่อกันไปยืดไปเรื่อยๆนะคะยืดไปแล้วลองนับดูนะครับว่าใช้กี่คนโอบนะฮะดูนะครับเราจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ค่ะ18ค่ะ20ค่ะ2127ค่ะ28ค่ะ29ครับ30ค่ะ31จ้า32 33ค่ะ34 35และ36เฮ้ย36รู้ไหมว่ามันลงท้ายเหมือนกับผ้าป่าเราเมื่อคืนนี้ 307,00036บาทครับเออ36คน36คนโอบนะคะดูค่ะดูความสูงของเขานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราวัดจากรากนะคะเป็นรากขึ้นไปหายอดก็จะเล็กกว่ารากนิดนึงแต่รากใหญ่มากเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่บูเดินเข้ามาให้ดูตรงนี้ดูนะคะมันจะมีโพรงอยู่ด้วยเห็นมั้ยคะดูค่ะเดี๋ยวให้เทียบกับตัวนะคะเขาจะมีโพรงอย่างเงี้ยนี่คือโพรงซีกเดียวเท่านั้นนะคะแปลกนะแปลกมากเลยอ่ะมันเป็นต้นไม้ที่ได้เลยตอนนี้อีกภาพหนึ่งให้แทรกอยู่ตามรากไม้จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋น่ารักเนาะสอนง่ายสอนง่ายเนาะเด็กๆสอนง่ายจังเลยสวยมากสามคนนี่แอบไปทำอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ไหนกันคะใช่โอ้ยสามคนเขากำลังมาแอบดูทำไมอ่ะอะไรกันน่ะดูดิรากไม้อ่ะโอ้ยไปทำอะไรในรากไม้ร้ายมากเนี่ยพี่อ่างนี่ร้ายมากรากไม้รากไม้ถูกต้องช่องนี้ก็ทำกันอะไรกันทำอะไรกันจ้าระวังเพิ่งต่อยนะคะนั่นมีเจ้าของระวังเพิ่งต่อยนะคะเพิ่งต่อยนะคะมาหาแล้วเร็วๆ36คนพอดีเลยเหรอตัวเลขตรงกันกับผ้าป่าเมื่อคืนอุ๊ยเขาทำอะไรกันคะเดี๋ยวเรารอดูครับอุ๊ยที่นี่มีเซียมซีให้เสี่ยงด้วยเหรอคะมีเสี่ยงเอาอะไรเอามีก็เลขสูงนั่นอันนี้อะไรอ่ะไม่มีเหรอเลขขายเอ้ยแต่อันอื่นมีนะI'm sorry.
ไม่มีที่วางเท้าสวนห่วงไม่ค่อยได้คนซ้อนไม่มีที่วางเท้าไปไม่มันสวนห่วงเท้าไม่ได้ใช่ได้น้องมันทั้งป่า2คนก็มีบ่อขาตั้งค่ะเก็บขาตั้งด้วยมันไม่คนคนท้องมันไปแล้วลูกไปตรงนี้เข้าไปขาตั้งเอาตัดด้านหลังให้หมดเอาปะหน้าสิไปเลยค่ะวงมือด้วยค่ะให้หนูเก็บไปก่อนเอาให้หนูที่มาเข้าป่าเอ๊ะเอามะเขือม่วงมะแข้งมะเขืออย่างละถุงมะแข้งที่มะแข้งมะเขือม่วงมะแข้งมะเขืออย่างละถุงมะแข้งซื้ออะไรคะพี่ร้านซื้อผักนี่ค่ะมะเขือพวงล่ะคะหนูยังไม่แก่หนูยังไม่แก่เลยค่ะแม่แดงบอกแก่ดูแม่เลือกให้หนูหน่อยให้ดูนี่อันนี้มันมะนาวได้อะไรบ้างคะเนี่ยได้ผักบุ้งบัวผักบุ้งผักดาวน้ำเต้าในช่วงไหนคะมันขึ้นสีขาวโอ้โหแซ่บตอนนี้เรามาเจอเจ้าของพื้นที่เจ้าของต้นไม้ต้นเสียงตัวจริงเลยนะฮะคุณลุงชื่ออะไรนะครับเฮียงครับเฮียงเจ้าป่าคุณเลียงคุณเฮียงฮะคุณลุงเฮียงเป็นเจ้าของต้นไม้ต้นไม้นี่ปลูกหรือว่าเกิดเองครับเขาเกิดเองครับเขาเกิดธรรมชาติเขาเลยตั้งแต่พ่อแม่มาอายุประมาณกี่ปีแล้วครับ300ได้ครับโอ้ยต้นไม้นี่อายุ300ปีถ้าผมรักษามาตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ถามพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ตายไปแล้วมันหลังคือเกิดมาก็เห็นแล้วครับเห็นแล้วแต่ก็อนุรักษ์มันไว้ครับมันไม้ใช้ประโยชน์อะไรทำไมอนุรักษ์มันเป็นไม้เนื้ออ่อนครับไม้เนื้ออ่อนเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเขาแปลว่าเขาทำเลี้ยงร่อนแร่ได้บุกได้ทำแค่ปัดข้าวได้อ๋อครับคือเอาไปร่อนแร่เอาไปร่อนทองอะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่ใช่เราก็เลยอนุรักษ์ต้นไม้นี้เอาไว้ขวัญเขาตัดขาแหว่งหมดเห็นไหมเขาตัดขาเขาเอาไปทำเลี้ยงร่อนแร่แล้วก็แข็งปัดข้าวเราเคยคิดไหมครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกที่มันเกิดเองในบ้านเราวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันกลายเป็นต้นไม้ที่สามารถดึงคนมาเที่ยวมาชมอะไรจนกลายเป็นทำให้เกิดร้านรวงเจอตลาดแถวๆนี้เคยคิดมันจะเกิดแบบนี้ไหมตอนแรกผมก็ไม่นึกไม่ฝันมันจะเกิดขึ้นขนาดนี้ถ้าไม่มีผมดูแลรักษานะครับผมชายเลยว่าตายแล้วตอนนี้มันมีพันธุ์ใหม่ๆมันเวลาพ่อพันธุ์เนี่ยมันงอกจากอะไรครับพ่อพันธุ์ครับจากลูกมันเมล็ดมันมีพ่อไว้บ้างไหมฮะอยู่ที่นี่มีไหมมีครับมีไหนคุณลุงหยิบมาให้ดูหน่อยต้นเสียงตัวนี้ลักษณะต้นที่เพาะพันธุ์แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นี่ต้นเสียงแต่ว่าไม่ใช่ไม้กินผลไม่ใช่ไม้อะไรครับไม่ใช่ไม้กินผลเป็นไม้ป่าพวกอะไรชะมดกาลอกพวกนกเขาเต่าพวกนี้มากินอะไรต้นเสียงผมก็ภูมิใจเนาะมันร้องเจ๊กตรงนี้ก็เป็นที่ของที่ส่วนบุคคลครับที่ลุงตั้งแต่ปากทางไปนะคงจะจัดร้านค้าสวยอยู่ที่นี่แต่นี่เราจัดไม่ได้เพราะว่ามันที่ส่วนบุคคลที่เขาพัฒนาไม่ได้ครับเขาก็เอาอาทิตย์เขาก็เก็บ40บาทเจ้าของที่เขาแต่ลุงไม่ได้อะไรลุงไม่ได้ลุงไม่ได้เก็บอะไรไแต่ลุงเนี่ยเป็นเจ้าของต้นไม้ครับครับผมไม่ได้ทำเป็นธุรกิจครับครับเพราะว่าใครอยากเที่ยวก็ให้เขาเที่ยวเงินผมก็ไม่เอาแล้วแต่เขาจะหยอดตู้ให้ลุงอย่างเดียวแค่นั้นบาท2บาทลุงเอาทั้งนั้นครับเราทำความดีชาตินี้ถ้าไม่มีแล้วสุดยอดมากขอบคุณครับลุงครับ